และอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีค่ะมีคนบันเทิงเนี่ยเข้าพิธีวิวาห์ถึง2คู่ด้วยกันมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ค่ะที่ควงแฟนสาวนอกวงการอย่างวิกกี้เข้าพิธีวิวาห์สุดชื่นมื่นทีเดียวค่ะจัดพิธีมงคลสมรสแบบเรียบง่ายและเป็นส่วนตัวนะคะโดยเชิญแขกประมาณ100คนค่ะมีเพียงครอบครัวแล้วก็ญาติสนิทของทั้ง2ฝ่ายสำหรับพิธีวิวาห์ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสและแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้พีมนยาเวชปริวัฒน์นะคะโดยพิธีการในช่วงเช้าจัดพิธีแบบไทยมีการแห่ขันหมากพิธีหมั้นแล้วก็รดน้ำสังค่ะโดยเจ้าบ่าวมาในชุดสูทสีเทาอมฟ้านะคะขณะที่เจ้าสาวสวมชุดไทยศิวาลัยประยุกต์ผลงานของแบรนด์ไทยชื่อดังวนัสกูตูค่ะโดยเลือกใช้ผ้าไหมลำพูนสีขาวไอวอรี่ที่สั่งทอขึ้นมาพิเศษเลยค่ะพร้อมขึ้นทะเบียนชื่อลายผ้าตามชื่อของเจ้าสาวด้วยว่าพีมนยาคณารสนะคะงานนี้ทั้งคู่ก็ยังมีเข็มกลัดทองคำขาวฝังพลอยแท้พร้อมภาษาอังกฤษที่เขียนว่าตัว V W ที่ย่อมาจากวิกกี้แล้วก็เวียประดับหน้าอกด้านซ้ายสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะขณะที่งานช่วงบ่ายนะคะพิธีฉลองมงคลสมรสเจ้าสาวก็มาในชุดแต่งงานทรงซูเปอร์โบกาวแฝงความเซ็กซี่ด้วยผ้าซีทรูนะคะช่วงหน้าอกเป็นทรงวีแบบนี้ส่วนหนุ่มเวียค่ะมาในชุดสูททักซิโดสีซูเปอร์แบล็กสุดหรูเลยนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงทั้งผู้จัดการดาราคนดังอย่างพี่เอสุภชัยนะคะมิกทองระยะตู่พกทอนตุ้ยธีรพัฒน์แล้วก็อีกหลายคนไปร่วมงานค่ะโดยทั้งคู่ยังได้โชว์เต้นรำท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งหนุ่มเวียก็บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นงานแต่งงานในฝันของเขาแล้วก็วิกกี้ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของคนที่รักเขาทั้งคู่ค่ะส่วนช่วงค่ำวันนี้นะคะก็จะมีบรรยากาศ after party ด้วยทางกอสซิปซาบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ